แม่บทของพุทธศาสนาประเทศก็มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเป็นแม่บทของกฎหมายอื่นๆในทำนองเดียวกันทุกศาสนาในโลกต่างก็มีหลักธรรมคำสั่งสอนที่เป็นแม่บทของศาสนานั้นๆแม่บทของพระพุทธศาสนาก็คืออริยสัจ4 อริยสัจ 4สามารถแปลได้หลายความหมายเช่นแปลว่าความจริงอันประเสริฐหรือแปลว่าความจริงอันทำให้บุคคลผู้เห็นเป็นผู้ประเสริฐอริยสัจ4คือความจริงที่มีอยู่ในโลกแต่ไม่มีใครเห็นจนกระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้คือทั้งรู้และเห็นแล้วทรงชี้ให้เราดูได้แก่ 1. ทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจต่างๆ 2. สมุทัยคือสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ 3. นิโรธคือความดับทุกข์ 4. มรรคคือวิธีปฏิบัติเพื่อไปสู่ความดับทุกข์ถ้าหากจะเปรียบโลกทุกข์ก็เปรียบเหมือนสภาพที่ป่วยเป็นโรคสมุทัยก็เปรียบเสมือนตัวเชื้อโรคนิโรธก็เปรียบเสมือนสภาพที่หายจากโรคแข็งแรงแล้วมรรคก็เปรียบเหมือนยารักษาโรคให้หายป่วยคนทุกคนในโลกนี้ล้วนแต่มีความทุกข์กันทั้งนั้นเหมือนคนป่วยที่ไม่รู้ว่าป่วยจากอะไรเป็นสาเหตุจะแก้ไขรักษาให้หายป่วยหายทุกข์ได้อย่างไรในที่ตรงนี้เราจะมาศึกษากันให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของชีวิตให้รู้กันเลยว่าที่เราทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้น่ะมีสาเหตุมาจากอะไรแล้วเราจะได้รีบปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์กันเสียทีอริยสัจที่1ทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจต่างๆพระองค์ทรงค้นพบความจริงว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนตกอยู่ในความทุกข์จะเป็นมหาเศรษฐีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานาธิบดีเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแม้ที่สุดเป็นพระภิกษุก็มีทุกข์ทั้งนั้นต่างแต่เพียงว่าทุกข์มากหรือทุกข์น้อยและมีปัญญาพอที่จะรู้ตัวหรือเปล่าเท่านั้นพระองค์ได้ทรงแยกแยะให้เราเห็นว่าความทุกข์นี้มีถึง11ประเภทใหญ่ๆด้วยกันและก็แบ่งออกได้2ลักษณะอันได้แก่ลักษณะที่1เรียกว่าสภาวะทุกข์คือทุกข์ประจำเป็นความทุกข์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นสภาพธรรมดาของสัตว์ซึ่งเมื่อเกิดแล้วก็ต้องมีทุกข์ชนิดนี้ซึ่งก็มีอยู่ทั้งหมด3ประการอันได้แก่1ชาติคือการเกิด 2. ชราคือการแก่ 3. มรณะคือการตายศาสนาอื่นๆในโลกอย่างมากที่สุดก็บอกได้เพียงว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ส่วนการเกิดกลับว่าเป็นสุขเป็นพรพิเศษที่ได้รับประทานจากสวงสวรรค์แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทำสมาธิมามากทรงรู้แจ้งด้วยดวงปัญญาอันสว่างไสวและชี้ให้เราเห็นว่าการเกิดนั่นแหละเป็นทุกข์ทุกข์ตั้งแต่ต้องขดอยู่ในท้องพอจะคลอดก็ถูกมดลูกบีบรัดดันออกมาศีรษะที่ถูกผนังช่องคลอดบีบจนกะโหลกเบียดซ้อนเข้าหากัน
จากหัวกลมๆกลายมาเป็นรูปยาวๆเจ็บแทบขาดใจเพราะฉะนั้นทันทีที่คลอดออกมาได้สิ่งแรกที่เด็กทำก็คือร้องจ้าสุดเสียงเพราะมันเจ็บจริงๆและการเกิดนี่เองที่เป็นต้นเหตุเป็นที่มาของความทุกข์อื่นๆทั้งปวงถ้าเลิกเกิดได้เมื่อไหร่ก็เลิกทุกข์เมื่อนั้นอีกอย่างหนึ่งที่คนมักเข้าใจไขว้เขวกันก็คือคิดว่าชราทุกข์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่ออายุ 60-70 ปีแต่จริงๆแล้วทันทีที่เราเริ่มเกิดเราก็เริ่มแก่แล้วชราทุกข์ก็เริ่มตั้งแต่ตอนนั้นและก็ค่อยๆเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเซลล์ในร่างกายเริ่มแก่ตัวไปเรื่อยๆเรื่องนี้ขอให้เข้าใจกันเสียใหม่ด้วย 2. ปกินนกะทุกข์คือทุกข์จรเป็นความทุกข์ที่เกิดจากจิตใจหย่อนสมรรถภาพไม่อาจทนต่อเหตุการณ์ภายนอกที่มากระทบตัวเราได้ผู้มีปัญญารู้จักฝึกควบคุมใจตนเองสามารถหลีกเลี่ยงทุกชนิดนี้ได้ทุกจรนี้มีอยู่8ประการด้วยกันได้แก่1โสกะโสกะคือความโศกความแห้งใจความกระวนกระวาย2ปริเทวะความคร่ำครวญรำพัน3ทุกขะความเจ็บไข้ได้ป่วย4โทมนัสสะความน้อยใจครึ่งเครียด 5. อุปายาสะความท้อแท้กุ้มใจความอาลัยอาวรณ์ 6. อัปปิเยหิสัมปโยคะความขัดข้องหมองมัวตรอมใจจากการประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก 7. ปิเยหิวิปโยคะความโศกเศร้าโศกาเมื่อพลัดพรากจากของรัก8. ยำปิดฉังนลภติความหม่นหมองจากการปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นนี่คือผลการวิจัยเรื่องทุกข์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นเสมือนแพทย์ผู้ชำนาญโรคสามารถแยกแยะอาการของโรคให้เราดูได้อย่างละเอียดชัดเจนอริยสัจที่2สมุทัยสมุทัยคือเหตุแห่งความทุกข์ทั้งหลายดังกล่าวมาข้างต้นศาสนาอื่นๆหาสาเหตุแห่งความทุกข์ไม่เจอจึงโทษไปต่างๆนานาเป็นการลงโทษของพระเจ้าบ้างของผีป่าบ้างถ้าเป็นจริงแล้วก็ผีป่าตนนี้คงจะใจร้ายน่าดูเที่ยวไปรังแกคนโน้นรังแกคนนี้ทั้งวันให้เขามีทุกข์หน้าคงจะหงิกอยู่ทั้งวันแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงฝึกสมาธิมามากพระองค์ทรงทำใจให้ใสเข้าถึงธรรมกายแล้วเห็นความจริงอย่างชัดเจนเลยว่าที่เราทุกข์กันอยู่นี่สาเหตุมันมาจากกิเลสที่มีอยู่ในใจนี่แหละพระองค์ทรงบัญญัติศัพท์เรียกว่าตัณหาตัณหาคือความทะยานอยากในใจของเราเองตัณหาแบ่งออกเป็น3ประเภทคือ1กามตัณหากามตัณหาคือความอยากได้อย่างเช่นอยากได้เงินอยากได้ทองอยากสนุกอยากมีเมียน้อยอยากให้คนชมเชยยกย่องสรุปคืออยากได้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์ที่น่าพอใจ 2. ภวตัณหาภวตัณหาคือความอยากเป็นอย่างเช่นอยากเป็นนายกรัฐมนตรีอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากเป็นนายพลอยากเป็นคุณหญิงคุณนายอย่างนี้เป็นต้น 3. วิภวะตัณหาวิภวะตัณหาคือความไม่อยากเป็นอย่างเช่นอยากไม่เป็นคนจนอยากไม่เป็นคนแก่อยากไม่เป็นคนขี้โรคอย่างนี้เป็นต้นมนุษย์เราเกิดมาจากตัณหาลอยคออยู่ในตัณหาเคยชินกับตัณหาคุ้นเคยกับตัณหามาจนเห็นตัณหาเป็นเพื่อนสนิทกินด้วยกันอยู่ด้วยกันถ้าขาดตัณหาแล้วเขากลัวว่าจะขาดรสชาติของชีวิตที่เคยอยู่เคยเป็นแต่ตามความเป็นจริงตัณหานั้นถ้าเป็นเหมือนเพื่อนก็เพื่อนเทียมค
คอยหลอกล่อนำทุกข์มาให้เราแล้วก็ยืนหัวเราะชอบใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหมือนแพทย์ผู้ชำนาญทรงแยกแยะสาเหตุของโรคสาเหตุของทุกข์ให้เราเห็นว่ามาจากอะไรเชื้อโรคชนิดไหนกิเลสชนิดใดอริยสัจที่3นิโรธหรือนิโรธะนิโรธคือความดับทุกข์หมายถึงสภาพที่หมดกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงทำให้หมดตัณหาจึงหมดทุกข์มีใจหยุดนิ่งสงบตั้งมั่นอยู่ที่ศูนย์กลางของกายมีความสุขล้วนๆศาสดาของศาสนาอื่นๆเนื่องจากฝึกสมาธิมาน้อยหรือปฏิบัติไม่ถูกทางจึงไม่ทราบว่าความหมดทุกข์ที่แท้จริงเป็นอย่างไรก็ได้แต่สมมุติกันขึ้นมาคือการให้ได้ไปอยู่บนสวรรค์กับพระผู้เป็นเจ้าเป็นการสร้างความฝันลมๆแรงๆเหมือนคนหิวข้าวแล้วก็สร้างมโนภาพว่าอีกหน่อยจะมีผู้วิเศษเอาข้าวมาให้กินก็พอจะหลอกตัวเองและปลอบใจตัวเองได้บ้างแท้ที่จริงนั้นต่อให้ได้ขึ้นสวรรค์เป็นเทวดานางฟ้าจริงๆก็ยังวนเวียนอยู่แค่ในกามภพเท่านั้นสูงกว่าสวรรค์ทั้ง6ชั้นยังมีรูปประพรมอีก16ชั้นอรูปประพรมอีก4ชั้นซึ่งก็ยังไม่หมดทุกข์จะหมดทุกข์จริงๆก็ต้องฝึกจนกระทั่งหมดตัณหาดับความทยานอยากต่างๆโดยสิ้นเชิงหมดกิเลสเข้านิพพานเท่านั้นอริยสัจที่4มรรคคือวิธีปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ศาสนาอื่นฝ่ายเทวนิยมมองเหตุแห่งทุกข์ไม่ออกยกให้เป็นการลงโทษของสิ่งลึกลับหรือของพระเจ้าดังนั้นจึงหาวิธีพ้นทุกข์ผิดทางไปอ้อนวอนบวงสรวงให้พระเจ้าช่วยถ้าจะเปรียบก็คล้ายๆกับว่าเราป่วยเป็นไข้มาลาเรียแล้วมีคนมาบอกเราว่าที่เราเป็นอย่างนี้เพราะมีผีจากป่าจากเขามาลงโทษเราแล้วก็แนะนำให้เราได้เส้นไหว้อ้อนวอนกับผีสางเหล่านั้นเพื่อให้เราหายโรคซึ่งไม่ใช่ทางดับทุกข์เลยแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นเหมือนแพทย์ผู้ชำนาญเห็นเหตุที่ทำให้เกิดโรคเกิดทุกข์ชัดเจนแล้วก็ทรงสอนเราว่าที่เราป่วยเราทุกข์ก็พระเจ้าตัณหาซึ่งเปรียบเหมือนเชื้อโรคนี้เองถ้าต้องการหายจากโรคก็ต้องกำจัดเจ้าเชื้อโรคนั้นให้หมดไปโดยพระองค์ทรงมอบยาดีไว้ให้เราใช้กำจัดเชื้อโรคนั้นด้วยซึ่งก็คือมรรคซึ่งเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ใจหยุดนิ่งปราบทุกข์ได้รวม8ประการได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเบื้องต้นคือความเห็นถูกต่างๆอย่างเช่นเห็นว่าพ่อแม่มีพระคุณต่อเราจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจริงโลกนี้โลกหน้ามีจริงอย่างนี้เป็นต้นเบื้องสูงก็คือเห็นทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์และวิธีปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ประการที่2สัมมาสังกัปปะคือมีความคิดชอบคือคิดออกจากกามคิดไม่ผูกพยาบาทคิดไม่เบียดเบียนไม่ทำให้ใครเดือดร้อนประการที่3สัมมาวาจาสัมมาวาจาคือการเจรจาชอบก็คือไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดให้เขาแตกแยกไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้ออวดอ้างความดีของตัวหรือทับถมคนอื่นประการที่4สัมมากัมมันตะสัมมากัมมันตะคือการทำงานชอบคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์และไม่ประพฤติพรหมจรรย์เว้นจากการเสพกามประการที่5สัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะคือเลี้ยงชีพชอบ
คือเลิกการประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดแล้วประกอบอาชีพในทางที่ถูกประการที่6สัมมาวายามะสัมมาวายามะคือมีความเพียรชอบคือเพียรป้องกันบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้มันเกิดขึ้นเพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปเพียรสร้างกุศลคุณงามความดีที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นและก็เพียรบำรุงกุศลคุณงามความดีที่เกิดแล้วให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นประการที่7สัมมาสติสัมมาสติคือมีความระลึกชอบคือไม่ปล่อยให้ใจฟุ้งซ่านมีสติรู้ตัวระลึกได้มันตามเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมอยู่เสมอประการที่8สัมมาสมาธิสัมมาสมาธิคือมีใจตั้งมั่นชอบคือมีใจตั้งมั่นหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายตามเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมจนบรรลุฌานชั้นต่างๆไปตามลำดับจากสมาธิที่เป็นระดับโลกียะไปสู่สมาธิที่เป็นระดับโลกุตระมรรคทั้ง8ข้อนี้ถ้าขยายออกไปแล้วก็จะได้แก่คำสอนของพระศาสนาทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แต่ถ้าย่อเข้าก็จะได้แก่ไตรสิกขาคือหัวใจของพระพุทธศาสนาดังนี้ 1. ศีลแยกออกเป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสมาธิแยกออกเป็นสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิปัญญาแยกออกเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะมรรคทั้ง8ข้อนี้ให้ปฏิบัติไปพร้อมๆกันซึ่งเกิดได้ขณะใจหยุดนิ่งเป็นสมาธิทำให้เห็นอริยสัจได้อย่างชัดเจนและพ้นทุกข์ได้เป็นเรื่องของการฝึกจิตตามวิถีของเหตุผลไม่ต้องไปวิงวอนพระเจ้าหรือใครๆ